เดี๋ยวบ้างปีกไก่ก่อนเดี๋ยวมาดูกันครับยังไม่ทำปีกไก่นะครับพูดไปงั้นน่ะทำผักก่อนครับเวลาใส่ปีกไก่ลงไปในน้ำมันก็อย่าลืมนะใส่ทิ้งไปให้คนอื่นนะอย่าไปใส่โดนหมาตัวเองคนที่ชอบปีกไก่นี่ไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมด้วยความกรอบนี่เสียงมันโขกกระทะนี่คึกเลยข้าวคั่วใส่ลงไปเพื่อให้หอมขึ้นครับอย่าลืมปีกไก่ครับโอเคนี่เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการยอดเชฟไทยเช่นเคยนะครับ10โมงเช้าทาง YouTube ยอดเชฟไทยหรือ Facebook ยอดเชฟไทยครับพบกับผมนะครับเชฟวิชิตนะครับบางทีเวลาไปเจอลูกค้าร้านโรยัลโอชาเชฟยอดใช่ไหมนี่มีเชฟยอดด้วยนะครับเชฟวิชิตนะครับบางทีบางคนก็ไม่รู้จักชื่อจริงๆนะครับยอดเชฟไทยครับไม่เป็นไรวันนี้เรามาทำปีกไก่ทอดแจ่วมีปีกไก่นะครับผมเลือกเป็นปีกไก่กลางนะครับแล้วก็ผมมีเกลือหน่อยปีแป้งทอดกรอบจะเลือกที่ใช้น้ำเย็นจะเลือกที่ใช้โซดาเพราะว่าโซดาแช่เย็นได้หมดเลยตามสะดวกครับปรุงรสหน่อยเดี๋ยวปีกไก่เราปรุงน้ำปลานะครับแล้วก็เคล้ารวมกันแล้วก็ทอดเดี๋ยวบ้างปีกไก่ก่อนน้ำมันผมตั้งไว้แล้วผมใช้น้ำมันปาล์มนะครับที่จะทอดให้เขากรอบหน่อยทอด2ครั้งเสร็จแล้วเอาน้ำมันออกแล้วก็เอาส่วนผสมที่เป็นแจ่วนี่แหละลงไปเคี่ยวเลยแล้วเดี๋ยวเคล้ารวมกันในกระทะเลยเดี๋ยวมาดูกันครับยังไม่ทำปีกไก่นะครับพูดไปงั้นน่ะทำผักก่อนครับเพราะว่ามีดจะไม่ดังเลอะไก่นี่ครับต้นหอมครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในแจ่วเราครับเนื่องจากต้นหอมเนี่ยจะต้องโดนความร้อนนิดหน่อยในกระทะผมเลยไม่ได้หั่นเขาจนบางเกินไปนะครับให้เขาหนานิดนึงเพราะเวลาโดนความร้อนเขาจะได้เป็นชิ้นเป็นอันหน่อยเพราะว่าถ้าบางๆแล้วเดี๋ยวจะหายไปหมดนะครับผักชีใบเลื่อยครับเหมือนกันครับหั่นหนาหน่อยโอเคชอบผักเยอะก็ใส่เยอะได้ตามสะดวกเลยนะครับผักหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกน้ำมะขามพริกป่นอะไรนี้ไม่หั่นแล้วนะครับเพราะทำเรียบร้อยแล้วมาดูหั่นอีกหั่นหนึ่งคือปีกไก่ครับอ่ะนี่ครับเอาโกยลงมาก่อนแล้วเราก็ผมบ้างลึกหน่อยเพราะว่าเราจะได้ทอดให้เขาสุกง่ายหน่อยครับแป้งจะได้เข้าไปข้างในแล้วก็จะได้กรอบด้วยผมบ้างทั้งสองข้างนะครับก็บ้างอย่างนี้ไปให้หมดนะครับมือไม่ต้องบ้างนะครับเก็บไปนิ้วเอาละครับไก่ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับล้างเรียบร้อยเสร็จเราก็จะลงใส่ไปในนี้นะครับนี่ใส่เกลือนิดหน่อยใส่ความเค็มจากเกลือแล้วก็จากน้ำปลาทิพรสครับมาแล้วจะได้ขึ้นสีเหลืองๆหน่อยได้สวยๆครับหมักเขาหน่อยได้เลยโอเคครับให้เค็มปลาแล่มปลาแล่มพอเปิดน้ำมันครับรอไว้เลยหมักอย่างนี้เขารวมกันก็หมักให้ทั่วนะครับเวลาเรารู้เค็มไม่เค็มเราอาจจะใช้กลิ่นที่นิ้วเราก็ได้นะครับว่าเหมือนกับแทนตัวนิ้วเราแทนตัวปีกไก่เนี่ยเอามาดมเนี่ยดูความเค็มว่าเกาะติดมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าทุกนิ้วกลิ่นเค็มหมดแสดงว่าน้ำปลาเราเค้าทั่วแล้วก็พยายามเค้าให้ทั่วนะครับถ้าใครชอบขมุ้งขมิ้นแล้วก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับสีเหลืองๆนั่นนะถ้าอยากจะใส่ได้เลยผมล้างมือหน่อยเพราะผมจะต้องเพิ่มน้ำน้ำหน่อยครับแล้วเราก็ใส่แป้งครับแป้งทอดกรอบนะครับใส่อย่าให้เป็นตังนะเป็นตังในของผมตอนก็หมายความว่าใส่อย่าให้เป็นแป้งเป็นตัวเกาะติดเป็นก้อนๆก้อนๆเงี้ยเพราะว่าให้น้ำเนี่ยลายแบบนี้ให้หมดครับแล้วดูให้เขาเคลือบหน่อยน้ำมันร้อนแล้วนะครับร้อนไม่ร้อนลองอย่างนี้ครับนี่ถ้าใส่ลงไปแล้วเด้งขึ้นเลยเนี่ยแป้งที่เราดีดลงไปแล้วเด้งขึ้นเนี่ยแสดงว่าใช้ได้ครับใส่เลยทอด2ครั้งนะครับเวลาใส่ปีกไก่ลงไปในน้ำมันก็อย่าลืมนะใส่ทิ้งไปให้คนอื่นนะอย่าไปใส่โดนหมาตัวเองแต่ทอดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าไม่เหลือแป้งเลยแต่ทอดแบบแป้งชุบเนี่ยยังไงก็ต้องเหลือทิ้งอย่างนี้โอเคครับเดี๋ยวรอตรงนี้ให้เขาลอยขึ้นมานิดนึงก่อน
ก่อนใส่นี่เพราะกลัวเขาไปทับกันแล้วก็ชิ้นล่างจะไหม้ซะก่อนเวลาใส่ในน้ำมันเนี่ยถ้าสมมติว่าน้ำมันไม่ร้อนจัดเนี่ยตัวแป้งเขาจะหลุดออกจากไก่ผสมกับน้ำมันก็จะไม่ดีนะครับเวลาใส่ไปแล้วก็ให้แป้งเขาติดอยู่กับตัวปีกไก่เราเลยเพราะนั้นเราก็จะต้องทำให้น้ำมันเนี่ยร้อนพอดีนะครับเอาละเราก็รอปีกไก่สักครู่ครับให้เขาเหลืองสวยแล้วก็พักแล้วก็ทอด2รอบครับโอ้โหไม่น่ากินได้ไงเนี่ยเอาละครับท่านผู้ชมครับเราจะตักกระทะแรกนี้ออกก่อนนะครับทอดครั้งแรกโอ้โหแค่รอบเดียวก็แบบน้ำลายกลืนไปถึงสะดือเลยลดไฟนะครับแล้วเราก็เอาตักออกมาดอบความร้อนเท่านั้นหน่อยเดี๋ยวเรามาฉีกเข้าข้างนอกครับเพราะแป้งมันเมื่อกี้นี้ค่อนข้างจะเกาะกันหน่อยเพราะกระทะแน่นเราเบรกสักตรงนี้สัก3นาที5นาทีอะไรเงี้ยนะครับก่อนที่จะเปิดไฟให้ร้อนจัดเราก็มาดูว่าเราจะแยกชิ้นก่อนให้เขาละอุในนี้สักแป๊บนึงนะครับให้แป้งเขาโดนความชื้นจากไก่รอบแรกก่อนนี่ครับคีบเอาไว้ตรงนี้ก่อนหอมมากๆเลยเนี่ยอันนี้ก็จะกรอบนะแต่ว่าเดี๋ยวสักแป๊บนึงเนี่ยความชื้นของปีกไก่ก็จะออกมาทำให้แป้งชุดเนี้ยชุดแรกเนี่ยจะนิ่มลงไปหน่อยเพราะนั้นเราก็ปล่อยเขาละอุแป๊บนึงครับแล้วเดี๋ยวลงน้ำมันแรงๆอีกรอบนึงทีนี้เวลาเราแยกกันอย่างนี้แล้วเนี่ยลงน้ำมันรอบ2ก็จะไม่ติดกันแล้วเพราะว่าตัวแป้งไม่ได้มีความชื้นพร้อมที่จะให้ติดกันแล้วนะครับเรียบร้อยครับทีนี้เราก็เตรียมรอขั้นตอนต่อไปคือทอดรอบ2นะครับเอาละครับน้ำมันร้อนอีกรอบนึงแล้วเราก็ลงครับให้กรอบอีกครั้งนึงรอบ2นะครับรอบ2แป้งไม่ติดกันแล้วไม่มีปัญหาแล้วครับตอนนี้ก็รอให้เขากรอบหนักกรอบให้หนักขึ้นแล้วเดี๋ยวทำแจ่วข้างในกระทะเลยครับนี่เห็นแบบนี้ก็โอ้โหคนที่ชอบปีกไก่นี่ไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเนี่ยทอดให้เหลืองอย่างนี้ท่านผู้ชมครับจะสังเกตก็ได้นะเวลาเราทอดเนี่ยกลิ่นน้ำมันเนี่ยจะได้กลิ่นไก่ที่แบบกลิ่นไก่กรอบแบบนั้นเลยนะครับพอได้กลิ่นอย่างนั้นแล้วเราก็ตักขึ้นผมปิดไฟไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวต้องเอาน้ำมันออกด้วยความกรอบนี่เสียงมันโขกกระทะนี่คึกเลยนี่เดี๋ยวเราเทน้ำมันนี่ออกทีนี้เรามาทำแจ่วนะครับสำหรับเคล้าตัวปีกไก่ของเราใส่น้ำตาลก่อนครับผมไปก่อนน้ำตาลก่อนนะครับผมยังไม่เปิดไฟนะเพราะว่าในเตาเนี่ยมีความร้อนอยู่ให้น้ำตาลละลายนิดนึงครับเวลาทำตามก็หยุด YouTube ไว้ก่อนนะแล้วก็เลื่อนกลับไปนิดนึงแล้วก็จะเห็นว่าใส่น้ำตาลเท่าไหร่โอเคน้ำตาลอย่างที่บอกครับผมต้องการให้ละลายเฉยๆไม่ต้องให้เขาเป็นคาราเมลนะครับให้ละลายเฉยๆจากนั้นเสร็จแล้วผมก็มีน้ำมะขามครับน้ำมะขามน่าจะนี่3ช้อนไปด้วยกันคนให้ละลายนะครับเนื่องจากน้ำมะขามเขาเย็นแล้วน้ำตาลเขาก็เย็นแล้วก็ต้องเปิดไฟครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับเราก็จะเพิ่มน้ำปลาทิพรสบีบให้ชื่นใจเลยแต่ระวังเค็มประมาณ2ช้อนนะครับเดี๋ยวผมเคี่ยวให้เขาเหนียวหน่อยนะครับข้อสำคัญคือถ้าเขาไม่เหนียวเนี่ยปีกไก่ที่กรอบๆเนี่ยพอโดนแจ่วในกระทะเข้าไปแล้วกลายเป็นปีกไก่ไม่กรอบเพราะว่ามีความชื้นจากตัวแจ่วเราต้องระวังตรงนี้หน่อยก็เคี่ยวให้น้ำตาลขึ้นฟองหรือน้ำแจ่วของเราขึ้นฟองเยอะหน่อยครับโอเคครับเปรี้ยวนำนะครับเปรี้ยวเค็มหวานน้ำตาลขึ้นฟองแล้วพริกป่นครับถ้าอยากจะได้เยอะเผ็ดจัดก็ใส่ไปแล้วก็อย่าลืมนะครับข้าวคั่วครับข้าวคั่วใส่ลงไปเพื่อให้หอมขึ้นครับข้อสำคัญคืออย่าลืมปีกไก่ครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือต้นหอมผักชีใบเลื่อยครับ
หอมแดงจะใส่ได้ข้าชอบก็ใส่นะครับแต่ผมกลัวว่าตัวหอมแดงใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันมีความชื้นก็จะทำให้ปีกไก่แจ่วเราเนี่ยจะมีความชื้นเยอะขึ้นไปหน่อยผมเลยไม่ใส่นะครับใครอยากใส่หอมแดงก็ใส่ได้เลยโอเคนี่เลยครับปีกไก่ทอดแจ่วของเราครับเดี๋ยวมาชิมครับโหมันช่างหอมหวนแบบไม่ต้องจิ้มไงจิ้มให้เสร็จเมืองนอกเขาเรียกบัฟฟาโลวิงก็เคลือบแบบนี้เลยแต่เราได้ความเป็นไทยไทยจริงๆครับกลิ่นข้าวคลั่วกลิ่นปีกไก่หอมความเค็มของน้ำปลามาพร้อมกับความเปรี้ยวความหวานของน้ำตาลปี๊บและมะขามเปียก ถ้าชอบเผ็ดได้เลยแล้วอีกอย่างนึงข้าวคลั่วเหมือนกันครับข้าวคลั่วเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นข้าวเหนียวก็ดีหน่อยเพราะว่ามันจะซับน้ำช้าหน่อยแต่ถ้าเป็นข้าวเจ้าไปทำข้าวคั่วเนี่ยพอใส่ไปปุ๊บเดี๋ยวมันอืดเลยมันเกาะกันเป็นตัวเป็นแตงเมเลยอย่างนั้นไม่ดีนะครับต้องใส่ที่หลังสุดแล้วเค้าแล้วออกเลยนะครับถ้าไม่ชอบปีกไก่เอาส่วนไหนของไก่ก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่ชอบไก่เอาเป็นหมู3ชั้นทอดกรอบแล้วมาทำแบบนี้ก็ได้ครับใครลองปลาหมึกก็ได้นะผมว่าอาจจะได้เหมือนกันนะลองดูครับเพราะว่าวิธีการง่ายๆแบบนี้เหมือนกันเอาล่ะครับรายการยอดเชฟไทยครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeใครที่ยังไม่กดรีบนะครับเพราะเราเป็นเพื่อนกันอยู่อีกนานนะครับกดไปเพื่อที่จะเห็นตลอดแล้วก็จะมีการแนะนำวัตถุดิบก่อนล่วงหน้าด้วยแล้วเรามาทำพร้อมกันกับวันเสาร์วันอาทิตย์10โมงเช้าใน YouTube หรือ Facebook กับรายการยอดเชฟไทยครับมีแต่สิ่งดีๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันได้ติดตามกันวันนี้เวลาหมดนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ